ไม่อยากจะคุยนะคุณผู้ชมครับปุ๋ยฝ้ายใครๆก็ทำเป็นแต่ตำรับที่อร่อยจริงๆต้องเป็นตำรับนี้คุณผู้ชมครับปุ๋ยฝ้ายนมสดเพราะว่าจันยิ่งศักดิ์ได้ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะครับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับ Formos เป็นส่วนผสมที่สำคัญรับรองได้ปุ๋ยฝ้ายที่ได้จะนุ่มละมุนและอร่อยมากนะครับวิธีทำปุ๋ยฝ้ายนมสดใส่แป้งสาลีทำเค้กลงภาชนะตามด้วยผงฟูน้ำตาลทรายเติมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนน้ำ SP ไข่ไก่ใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูง3นาทีลดความเร็วต่ำ1นาทีใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตีผสมพอเข้ากันปิดเครื่องคลุมด้วยผ้าชื้นพักไว้15นาทีตักปุ๋ยฝ้ายลงพิมพ์ถ้วยจีบที่รองด้วยกระทงกระดาษจากนั้นใช้ไม้ที่จุ่มสีผสมอาหารสีชมพูวาดเป็นลายดอกไม้ด้านบนปุ๋ยฝ้ายและไม้ที่จุ่มสีผสมอาหารสีเขียววาดเป็นใบไม้นึ่งปุ๋ยฝ้ายโดยใช้ไฟอ่อนนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ